สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันจันทร์ที่7พฤศจิกายน2022นะคะวันนี้พลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวีคนี้จะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะอาจจะนำโลโก้ไฟหลัง MacBook กลับมาอีกครั้งนะคะหลังจากที่มีการพบข้อมูลการจดสิทธิบัตรในเดือนพฤษภาคม2022ค่ะก่อนหน้านี้นะคะ MacBook เนี่ยมีจุดเด่นอยู่ที่โลโก้หลังเครื่องค่ะซึ่งมีไฟอยู่ด้วยดีไซน์นี้เนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2000ต้นๆแล้วนะคะแล้วก็ถูกถอดออกไปใน MacBook ปี2015จนถึงปัจจุบันเลยค่ะและล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานการพบสิทธิบัตรใหม่ของ Apple นะคะที่มีการจดทะเบียนในช่วงเดือนพฤษภาคม2022ใจความสำคัญเนี่ยได้พูดถึงแบ็คลิตนะคะที่โลโก้หลังเครื่องของแล็ปท็อปนั่นหมายความว่าเราอาจจะได้เห็นโลโก้ Apple แบบมีไฟที่หลังเครื่อง MacBook กลับมาอีกครั้งในอนาคตก็ได้ค่ะ iPad Pro ชิป M2 นะคะรองรับการถ่ายวิดีโอ ProRes ก็จริงแต่ว่าไม่มีให้ถ่ายในแอปกล้องจะต้องถ่ายผ่านแอปตัวอื่นแทนค่ะApple เปิดตัว iPad Pro ชิป M2 นะคะมาพร้อมกับคุณสมบัติในการรองรับการถ่ายวิดีโอ ProRes ครั้งแรกบน iPad เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะยังไม่สามารถเปิดโหมดถ่ายวิดีโอ ProRes ที่แอปกล้องเหมือน iPhone ได้จะต้องถ่ายผ่านแอปตัวอื่นที่รองรับ ProRes แทนนะคะอย่างเช่นแอป Filmic Pro นั่นเองค่ะสำหรับ iPad Pro ชิป M2 ทั้งรุ่น11นิ้วและ 12.9 นิ้วนะคะ Apple เนี่ยบอกว่าผู้ใช้สามารถถ่ายวิดีโอ ProRes บน iPad Pro แล้วก็สามารถแปลงไฟล์ Footage ProRes ได้เร็วสูงสุด3เท่าเลยทำให้เราสามารถทั้งถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโอแล้วก็แชร์วิดีโอจากตัวเครื่องได้เลยค่ะสำหรับการรองรับ ProRes ในแอปกล้องนี้นะคะก็จะต้องรอดูว่า Apple เนี่ยจะอัปเดตให้รองรับเมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะต้องรองรับเหมือน iPhone อย่างแน่นอนค่ะ Samsung ออกมาเผยว่า Apple อาจจะเปิดตัวแท็บเล็ตจอพับได้ในปี2024ค่ะ The Elect นะคะได้รายงานข้อมูลว่าได้พูดคุยกับแหล่งข่าวจากหน่วยงานด้านมือถือของ Samsung นะคะที่มีการประชุมร่วมกับผู้ผลิตเกี่ยวกับตลาดสมาร์ทโฟนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีประเด็นในเรื่องอุปกรณ์จอพับได้ของ Apple ด้วยค่ะและรายงานนะคะก็ระบุว่า Apple อาจจะเปิดตัวอุปกรณ์จอพับได้ตัวแรกในปี2024ซึ่งอาจจะเป็นแท็บเล็ตหรือว่าแล็ปท็อปมากกว่าสมาร์ทโฟนค่ะโดยทางด้าน CCS Insight นะคะเขาก็ได้เผยว่า Apple เนี่ยอาจจะเลิกสนใจตลาดสมาร์ทโฟนจอพับไปแล้วและถ้าหากว่าเปิดตัว iPhone จอพับได้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยในฐานะผู้ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในตลาดนี้นั่นเองค่ะหมิงชื่อกัวเผยว่า iPhone 15 Pro นะคะจะเปลี่ยนปุ่มด้านข้างและปุ่มเพิ่มลดเสียงจากปุ่มกดเดิมเป็นปุ่มแบบ Solid State ค่ะปุ่ม Solid State นี้นะคะลักษณะเนี่ยก็จะเหมือนกันกับปุ่ม Home ของ iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2และ SE 3เลยนะคะลักษณะของปุ่มเนี่ยจะเป็นแบบจมกับตัวเครื่องค่ะแล้วก็เวลาที่เราแตะไปเนี่ยก็จะมีการสั่นที่เกิดขึ้นจากแท็บติกเอนจินนั่นเองสำหรับหมิงชื่อกัวเนี่ยเขาเผยว่าปุ่มด้านข้างแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงแบบ Solid State นี้เนี่ยจะมีการฝังแท็บติกเอนจินที่ด้านข้างตัวเครื่อง iPhone 15 Pro ด้วยซึ่งชิ้นส่วนนี้เนี่ยก็จะผลิตโดย Luxshare ICT แล้วก็ AAC Technologies นั่นเองค่ะและถ้าหากว่า Apple เปลี่ยนปุ่มกดของ iPhone 15 Pro เป็นปุ่มแบบ Solid State จริงนะคะสมาร์ทโฟนของ Android เนี่ยก็อาจจะทำตามด้วยค่ะ iDevice Help นะคะได้พบเบาะแสสำคัญที่ iPhone เนี่ยสามารถชาร์จ AirPods ผ่าน MagSafe ได้ค่ะสำหรับ iPhone รุ่นที่มี MagSafe นะคะก็มีมาตั้งแต่ iPhone 12แล้วค่ะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการยึดติดกับอุปกรณ์ชาร์จอย่างเช่น MagSafe ได้นั่นเองซึ่งทาง iDevice Health นะคะเขาก็ได้พบเบาะแสที่ iPhone รุ่นที่มี MagSafe เนี่ยสามารถจ่ายไฟเพื่อชาร์จ AirPods ได้โดยฟีเจอร์นี้เนี่ยเรียกว่าฟีเจอร์ Reverse Charge นั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้เนี่ยใช้งานได้แค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะคะไม่ได้ใช้งานได้ตลอดนั่นหมายความว่าจริงๆแล้ว iPhone รุ่นที่มี MagSafe เนี่ยสามารถจ่ายไฟไปชาร์จให้กับอุปกรณ์เสริมอย่าง AirPods ได้แต่อยู่ที่ว่า Apple จะปลดล็อกฟีเจอร์นี้ให้ใช้เมื่อไหร่ค่ะถ้าหากว่า Apple เปิดใช้ฟีเจอร์ Reverse Charge ใน iOS 16จริงก็จะเป็นไปได้ว่า iPhone 12, iPhone 13และ iPhone 14เนี่ยก็จะสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้ซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันถ้าถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ